กลับเข้าสู่แบร์ไต 7HD IT และยานยนต์คุณผู้ชมค่ะวันนี้ช่วงแบร์ไตไอเดียเราเอาใจคนชอบใช้โซเชียลมีเดียสุดฮิตอย่าง Facebook ค่ะว้าวเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเผลอลบโพสต์ Facebook กันไปบ้างโดยแบบไม่ตั้งใจนะคะแต่จริงๆแล้วเรามีวิธีกู้คืนโพสต์ Facebook นั้นค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแพสรุธทาเลนต์ของแบร์ไตจะมาบอก3เคล็ดลับการใช้งาน Facebook ให้ลองไปใช้กันค่ะวันนี้แบร์ไตไอเดียนะครับแพนมี3เคล็ดลับในการใช้ Facebook ที่ใครหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าการใช้งานต่างๆภายในตัวเครื่องนะครับแต่ก่อนจะเริ่มเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยตรวจสอบแอป Facebook ของตัวเองก่อนครับให้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนที่จะเริ่มทำตามถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยไปเริ่มที่เรื่องแรกเลยครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเฟซใครคนนั้นรอดเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยโดนเพื่อนแท็กรูปมาแล้วก็มาเด้งที่หน้าฟีดของเราแต่ว่ารูปเนี่ยอาจจะดูไม่ดีไม่ถูกใจเราสักเท่าไหร่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมในหน้าวอลของเรานะครับเราต้องปิดการแท็กรูปครับให้เราเข้าไปที่แอป Facebook ของเรานะครับกดที่ขีด3ขีดด้านขวาล่างเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลื่อนลงไปนะครับหาคำว่าโปรไฟล์และการแท็กครับกดเข้าไปเลยครับตรงหมวดของการแท็กเนี่ยจะมี2หัวข้อได้แก่ใครสามารถเห็นโพสต์ที่คุณถูกแท็กในโปรไฟล์ของคุณได้บ้างและหัวข้อที่เกี่ยวกับเมื่อมีคนแท็กคุณในโพสต์นะครับให้ตั้งค่าเป็นเห็นเฉพาะฉันครับขณะเดียวกันนะครับก็ยังสามารถไปที่การตรวจสอบด้านล่างนะครับกดเปิดการใช้งานครับเพื่อตรวจสอบทุกรูปที่ถูกแท็กเข้ามาก่อนที่จะลงบนไทม์ไลน์ Facebook ของเราได้ครับเทคนิคต่อมานะครับก็คือการปิดเสียงวิดีโอบน Facebook ครับการเสียงลั่นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองโดยเฉพาะในที่สาธารณะนะครับนอกจากจะช่วยไม่ให้โป๊ะแล้วยังช่วยประหยัดอินเทอร์เน็ตของเราด้วยครับวิธีการเนี่ยไม่ยากเลยครับเข้าไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้เนี่ยเลือกคำว่าสื่อตรงหมวดของการเล่นอัตโนมัตินะครับให้เลือกคำว่าไม่ต้องเล่นอัตโนมัติและเพื่อความมั่นใจนะครับให้เลือกปิดเริ่มเล่นวิดีโอและสตอรี่โดยเปิดเสียงครับเท่านี้เวลาที่เรากดดูวิดีโอก็ไม่ลั่นแล้วครับเทคนิคสุดท้ายนะครับอันนี้คือวิธีการกู้คืนโพสต์ครับที่เราเผลอลบไปแล้วให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมเลยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเข้าไปดูบันทึกกิจกรรมจะมีไอคอนคำว่าถังขยะครับเมื่อเราเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นโพสต์ต่างๆที่เราเคยลบไปแล้วนะครับสามารถเลือกนำกลับมาเก็บไว้ในคลังก่อนหรือจะกู้คืนโพสต์ทันทีเลยก็ได้ครับโดยโพสต์ที่ถูกลบไปแล้วนะครับจะเข้ามาอยู่ในถังขยะเป็นเวลา30วันครับถ้าเกิดนานกว่านั้นระบบก็จะลบออกไปแบบถาวรเลยกู้คืนไม่ได้แล้วครับเอาล่ะแล้วกลับมาพบกับเทคนิคดีๆกันใหม่นะครับในแบร์ไตไอเดียอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์เข้ามาถามพวกเราในอินบ็อกซ์ได้ทางเพจแบร์ไตนะครับขอบคุณแพนสรุทนะครับที่มาแบร์ไตไอเดียนะครับโดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการปิดเสียงวิดีโอบน Facebook เพราะพี่ว่าเป็นปัญหาระดับชาติเลยบางคนถ่าย Facebook อยู่ใช่มั้ยอยู่ในห้องประชุมอย่างเงี้ยแล้วอยู่เสียงลั่นอย่างเงี้ยเอ้ยตกใจเลยใช่มั้ยลืมนึกไปว่าอ่ะกำลังประชุมกันอยู่เดี๋ยวคนอื่นก็รู้หมดใช่มั้ยฉะนั้นเนี่ยเพื่อรักษามารยาทที่ดีก็ปิดเสียงวิดีโอไว้ดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับสาระดีๆจากโลก IT ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยง20ทางช่อง 7HD นะคะกับแบร์ไต 7HD สวัสดีครับ